You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะ The Active Podcast EP นี้นะคะอยู่กับบุ้งกีออนอุตสาพรมออดค่ะแล้ววันนี้นะคะเรื่องร้อนที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5ค่ะเพราะว่าตอนนี้เกินมาตรฐานเนี่ยแทบจะทุกจังหวัดเลยโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะคะแม่ห้องสอนเนี่ยติดสีม่วงมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะ และว,วันนี้ค่ะเราก็จะไปคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายนะคะพระบอากาศสะอาดนั่นเองค่ะหรือชื่อเต็มๆว่าพรบบริหารจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพพศจุดๆุดดนั่นเองค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณพัทรพงศ์ลีลาพัฒค่ะสสพักก้าวไกลและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอากาศสะอาดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะ อยากจะให้เล่าหน่อยว่าเห็นไปลงพื้นที่มาเมื่อไม่กี่วันมานี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศทงางภาคเหนือครับตอนนี้ภาคเหนือก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับค่า p m 2.5เนี่ยสูงที่สุดในโลกแล้วนะครับติดท็อปหนึ่ทุกๆปีเลยะนะครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นจากหลายด้านนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของไฟป่าที่เรามีเยอะที่สุดในช่วงของต้นปี ทุกๆทุกๆปีนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาหลักแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นก็จะมีเรื่องของเหมาะควันข้ามพรมแดนอีกที่ลอยมาจากต่างประเทศนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นปัญหาหลักที่เรากำลังเจอกันอยู่ในปัจจุบันค่ะอย่างตอนนี้ในตัวร่างพรบอากาศสะอาดที่เรากําลังมีการพิจารณากันเนี่ยเจ็ดร่างเลยเป็นยังไงบ้างคะความคืบหน้าตอนนี้ถึงไหนแล้วเพราะตอนนี้ทางกรรมธิการเราเนี่ยนะครับก็จะทํางานกันแบบอ่าเราก็จะมีคณะกรรมธิการใหญ่ซึ่งพิจารณา เนื้อหาหลักภาพรวมของคอรออา่างคอรอมอนะครับแล้วก็จะมีคณะอนุกรรมธิการที่จะมาพิจารณาเนื้อหาย่อยของแต่ละร่างและจะเอาส่วนไหนที่มันเด่นในแต่ละร่างเนี่ยมาประกรอบกันยังไง <c oughs> แล้วก็มีเนื้อหาในส่วนไหนที่มันแตกต่างกันมากๆในทุกๆร่างเนี่ยเราจะมาพิจารณาจุดร่วมกันยังไงดีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของเพื่อให้ประเทศเราได้อากาศสะอาดครับผม อ,อย่างในส่วนของตัวมลพิษจากแหล่งกําเนิดเนี่ยเห็นว่าคณะอน,อนุเนี่ยก็มีการศึกษาเฉพาะด้านแต่ละด้านด้วยช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าส่วนตัวนี้ดูแลด้านไหนยังไงอยู่คะโอเคครับเกินก่อนนะครับตอนนี้เราจะดูแลกันทั้งหมดหกด้านเราแบ่งเป็น6ด้านเนาะมีเรื่องของด้านเมืองแล้วก็มีเรื่องของด้านคมนาคมเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมไฟป่าการเผาที่โล่งก็คือการเกษตรนั่นเองแล้วก็เรื่องของข้ามพรมแดนนะทีนี้ละ ข้ามพรมแดนก็จะเป็นประเด็นหลักที่ทางผมและก็ทางภาคเก้าไกลเราเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะครับเราก็จะมีร่างพรบที่ชื่อว่าฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดนนะครับที่ยื่นประกบเข้ามาพร้อมกับพรบอากาศสะอาดของคณะรัฐมนตรีนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็ได้ดูเนื้อหาในส่วนนี้เป็นพิเศษในส่วนแรกที่เราได้ทํากันไปแล้วนั่นก็คือหยิบเนื้อหาต่างๆหน้าที่ต่างๆที่ทางคณะกรรมการหลักของพรบอากาศสะอาดเนี่ยควรที่จะมีเพื่อบังคับใช้กับเรื่องของมลพิษข้ามพรมแดน นี่ก็เป็นส่วนที่เราได้นําเสนอไปแล้วและในส่วนถัดไปเนี่ยก็คือเราจะนําไปพิจารณาเรื่องของเนื้อหาในหมวดของอฝุ่นพิษข้ามพรมแดนว่าเราควรที่จะมีเนื้อหาอย่างไรปรับแก้อย่างไรเพื่อให้มันตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดไม่ใช่แค่เราเอาละเนื้อหาของร่างพักเก้าไกลมาใส่แต่ว่าเราต้องตามสถานการณ์ก็คือมันต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือเอาเนื้อหาใหม่มาใส่ด้วยครับผม ็นบอกว่าในหมวดนี้ก็คือจะมีการยกร่างขึ้นมาถูกต้องไหมคะใช่ครับก,ก็คือเราก็จะมีการแก้ไขในแต่ละหมวดใหม่เช่นอยาน่างยานพาหนะเนี่ยนี่ชัดเจนยานพาหนะเนี่ยเราก็จะมีการยกร่างยกร่างหมายถึงว่าเราจะไปดูร่างเดิมแล้วเราก็จะเขียนขึ้นมาใหม่เลยอันนี้ก็จะมีคนไปทําในส่วนนี้ในส่วนของภาคเมืองก็จะมีคนที่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้ไปยกร่างขึ้นมาใหม่ในส่วนของข้ามพรมแดนเนี่ยก็จะมีทางทางผมเองแล้วก็ภาคเก้าไกลนะครับที่จะ นําเนื้อหาต่างๆที่ควรที่จะบรรจุใส่นำเข้าไปแล้วําไปเสนอในอนุกรรมธิการอากาศสะอาดเพื่อพิจารณาร่วมกันว่ามันควรที่จะเป็นยังไงกฎหมายเนี่ยควรจะเป็นยังไงดีพรบอากาศสะอาดจะบังคับใช้เรื่องของข้ามพรมแดนเนี่ยต้องมีเนื้อหาในส่วนไหนบ้างกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะกลับเข้าไปสู่ห้องกรรมธิการใหญ่เพื่อพิจารณาครั้งสุดท้ายครับ ในส่วนของฉบับพักเก้าไก่เนี่ยการร่างกฎหมายในมาตราในส่วนนี้นะคะ่ะเราเห็นปัญหายังไงบ้างคะแล้วนํามาสู่การข้อเสนอในกฎหมายเนี่ยแก้ไขยังไงะคะปัญหาแรกเลยนะครับเรื่องพื้นฐานที่สุดนั่นก็คือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอันนี้ต้องชัดเจนก่อนว่าข้อมูลจากภาครัฐต่างๆต,ต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้แล้วอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆถ้าเกิดเรื่องของฝุ่นพิษข้ามพรมแดนเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการให้ผู้ประกอบการ จัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมครบทั้งระบบซัพพลายเชนก็คือทางเราเห็นปัญหานี้มาชัดเจนอยู่แล้วว่าทางทางทุกครั้งเนี่ยผู้ประกอบการเวลาเขารายงานเนี่ยเขารายงานแค่ส่วนของเขาเนี่ยมันมันไม่พอครับเราไม่เห็นชัดเจนถึงต้นต่อเพราะฉะนั้นมันต้องรายงานด้วยว่าคุณไปรับยกตัวอย่างถ้าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับคุณไปรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาจากบริษัทไหนแล้วบริษัทนั้นไปรับต่อมาจากที่ไหน แล้วกเกษตรกรต้นทางเนี่ยเขามีการกําจัดเศษวัสดุทางการ,กรเกษตรหรือมีการเตรียมดินด้วยวิธีใดบ้างเพื่อให้เราได้ทราบจริงๆว่า,า,าไฟนอลโปรดักที่เราได้มาเนี่ยมันมีที่มามาจากการเผาหรือไม่แล้วมันเป็นมันเป็นส่วนที่สร้างมลพิษทางอากาศอย่างไรนี่ครับนี่คือส่วนที่เราจําเป็นที่จะต้องมีและส่วนนี้เนี่ยจำเป็นมากๆเพราะว่าต่อให้เราจะบังคับใช้โทษมีโทษอาญาจำคุกต่อเป็นร้อยปี50ปีหรือว่าจะปรับเป็น5 5 0 0้า้ล้าน ปรับมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่สามารถลิงก์ระหว่างผู้กระทําผิดไปถึงการกระทําโทษได้เนี่ยผมว่าตรงนี้มันก็ไม่เกิดผลอะไรแล้วส่วนรายงานตรงนี้แหละที่จะมาเชื่อมระหว่างผู้กระทําผิดกับโทษได้และผมไม่ได้มองแค่ในด้านน e g ท t i v e อย่างเดียวในด้านบวกเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือว่าหลายผู้ประกอบการที่อาจจะถูกตีตราจากสังคมว่าเขาเป็นตัวร้ายเป็นผู้ร้ายในการก่อให้เกิด pm 2.5เขาก็จะได้สามารถพิสูจน์ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ใช่นะฉันไม่ใช่คนทําในสิ่งนี้ฉันมีการจัดทํารายงานครอบคลุมทั้งหมดสายเชนเลยตั้งแต่ที่ฉันปลูกเลยแปลงที่ฉันไปซื้อมาเนี่ยเข้าพวเลีงสตัตว์ปลูกที่ละติจูดลองติจูดไหนแล้วมีการจัดการอย่างไรบ้างเราตรวจสอบย้อนกลับได้ครับเพราะว่าเราสามารถใช้ข้อมูลทางดาวเทียมไปตรวจสอบย้อนกลับอีกทีว่าเขาให้รายงานมาเนี่ยจริงหรือเท็จอย่างไรครับ ทีนี้ในส่วนของตัวการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยพอเรามีมาตรการแบบนี้ขึ้นมาบังคับแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือเท่าที่รู้มาก็มีรายงานมาบ้างเป็นยังไงบ้างคะในข้อมูลที่มีรายงานการนําเข้าตัวอ,อาจจะโฟกัสไปที่ข้าวโพดเลยก็ได้ครัก็เราจะเห็นข้อมูลการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับจากต่างประเทศเนี่ยไทยเนี่ย เราต้องการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีหนึ่งเราจะมีการนําเข้าประมาณ1.5ล้านประมาณนั้น1.5 <c oughs> ล้านตันนะครับแล้วก็เป็นการนําเข้าจากเมียนมาประมาณ90%ของทุกๆปีนะครับ <c oughs> เราก็จะเห็นตัวเลขอยู่ประมาณนั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นเราก็จะเห็นตัวเลขของการส่งออกมเมล็ดข้าวโ, <c oughs> โพด <c oughs> เลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับ <c oughs> มเล <c oughs> มเล็ดพันเมล,ล็ดพันธุ์เลยก็คือเราจะส่งออกปีหนึ่งเนี่ยประมาณ ถ้าเกิดเป็นข้อมูลจาก UN c o m p l e t e นะครับผมก็ประมาณ1 4 0 0 0ตันต่อปีนะครับ<ม>แล้วถ้าเกิดเป็นข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรนี่เยอะกว่านั้นอีกก็ประมาณ38 0 0 0ตันต่อปีนะครับ<ม>ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นชัดเจนครับว่าเรามีการส่งให้ประเทศเมียนมาเนี่ยประมาณหลักประมาณ2.2ล้านตันแล้วก็มันจะเทียบเท่าการเพราะปลูกประมาณ2ตีง่ายๆประมาณ2ล้านตันคือมันจะเป็นเลนส์ฉะนั้นเราไม่แน่ใจว่าเขาปลูกเท่าไหร่แต่ตีขั้นต่ำไว้ก่อนประมาณ2ล้านต่น แล้วเราก็นําเข้ามา1.4ล้านตันต่อปีจากเมรนมานีครับมันก็ข้อมูลก็สออคล้องกันมีความกังวลไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยบางมีกฎหมายออกมาบังคับว่าให้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปแล้วท้ายที่สุดเนี่ยบางพื้นที่ที่เคยได้ส่งมาให้ไทยเนี่ยไม่สามารถไม่ผ่านเกณฑ์ผ่านผู้ประกอบการไม่รับมันจะส่งผลตอบอุตสาหกรรมในไทยด้วยไหมคะว่าเขาขาดแคลนอย่างงี้เราจะทําให้เขามีทางเลือกตรงนี้ยังไงได้บ้างคะผมว่าตรงนี้เราต้องมองเรื่องของการปรับตัวละ เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับใ,ในสังคมโลกหรือว่าใน e ูเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากแล้วผู้ประกอบการต้องปรับตัวจริงๆเพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราเพิกเฉยกันมานะ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงอาหารสัตว์เราไม่มีใครสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญด้านนี้และผู้ประกอบการจําเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหานี้เพื่อใส่ใจสุขภาพของ ไม่ใช่สุขภาพประชาชนอย่างเดียวสุขภาพของโลกด้วยตอนนี้คือสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับ mm hmm. ที่เราควรจะมีตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคยมีทีนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าเกิดเราห้ามนําเข้าแล้วมันจะส่งผลกระทบกับราคาหรือว่าอย่างไรตรงนี้เราก็ต้องมามองในเรื่องของทางเลือกของเขาวัตถุดิบทางเลือกที่ถ้าไม่ใช่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะเป็นอะไรแทนได้บ้างอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องศึกษาโดยที่รัฐบาลก็ต้องสนับสนุนในส่วนนี้ในช่วงแรกเริ่มต้นเริ่มต้นก่อนหรือไม่อันนี้ครับก็เป็นส่วนที่เราต้องมาศึกษากันต่อไป แต่ถ้ามองในข้อดีถ้าเราบังคับเราปลายทางไม่ใช่เรียกไปเรียกต้นทางต้นทางยอมปรับตัวตามมันก็จะส่งผลให้มันเกิดการปรับตัวเกิดขึ้นก็จะไม่มีอะไรที่แบบว่าเรียกว่าก็จะเพียงพอได้ในที่สุดถูกต้องไหมคะโอเคถ้าเกิดยกตัวอย่างจากข้าโพดเลี้ยงสัตว์ง่ายๆก่อนนะครับคือในเราต้องการปีหนึ่งประมาณ8ล้านตันในประเทศเราปลูกได้ประมาณ4ล้านแล้วเรานําเข้าประมาณ1.5 แล้วซึ่งมันมันชัดเจนอยู่แล้วปัจจุบันมันก็ยังไม่ได้เพียงพอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็ได้ปรับตัวไปเยอะมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราห้ามนําเข้าสินค้าที่มีที่มาจากการเผาเนี่ยถ้าเกิดอยู่ดีๆปีนั้นเราังคับเรียบร้อยมันหายไปเลย1.5ล้านอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่วินด้วยซ้ำนะมันเป็นเรื่องที่แสดงชี้ชัดมากๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยคุณไปน,นําเข้าจากการเผา่าทั้งหมดเลยเหรอถูกไหม แต่ถ้าคุณบอกว่าที่ผ่านมาฉันมีการตรวจสอบย้อนกลับอยู่แล้วว่าต่อให้ฉันไปเอาที่ต่างประเทศเขาก็ไม่ได้เผตาตัวเลขตัวนี้ก็ต้องไม่ลดลงดิถูกไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องไปดูว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงแล้วพืชทางเลือกที่เราจะนําเข้ามาเสริมไอ้1.5ล้านซึ่งมันจะไม่ถึง1.5ล้านอาจจะเป็น50อาจจะเป็น700,000 700,000ตันตรงนี้เราจะพืชทางเลือกอะไรมาเสริมตรงนี้ดีเพื่อป้องกันในเรื่องของอราคา อาหารสัตว์ที่มันจะพุ่งสูงขึ้นจากการขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นาเข้ามาอย่างตอนนี้ได้ยินมาว่า,าทางเลือกก็คือข้าวสาลีแล้วค่ะข้าวสาลีนี่กระบวนการผลิตมันจะคล้ายกับข้าวโพดไหมคะถ้าถ้าเขาเลือกเป็นพืชทางเลือกเข้ามาตรงนี้พืชทางเลือกผมว่ามันมองได้หลายมุม,มแล้วก็แต่ประเด็นประเด็นหลักเนี่ยสิ่งที่เราต้องคํานึงไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นพืชทางเลือกอันนี้อันนี้อยู่ที่กลไกลของกระบวนการผลิตแต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรก็ตาม สิ่งแรกที่เราต้องคํานึงถึงและห้ามละเลยนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้แหละคือประเด็นหลักของเราต้องมีเนื้อหาสบับนี้ในเรื่องของพรบอากาศสะอาดอันนี้ขาดไม่ได้ อยากถามถึงนะคะว่าบรรยากาศภายในห้องคณะกรรมาิการตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไปในทิศทางเดียวกันไหมคะเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทั้งเอกชนเกี่ยวข้องกับทางองค์กรระหว่างประเทศด้วยะคะ่ะตอนนี้การพิจารณาของเราเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับผมก็เรามีการพิจารณาในห้องหลักเรื่องของภาพใหญ่ของล่างก่อนแล้วก็อนุกรรมธิการในเรื่องส่วนต,ต่างต่างๆซึ่งก็ไม่ได้มีการปิดกั้นความคิดเห็นจากภาคส่วนใดเราก็ได้มีการเชิญส่วนของเอกชน <c oughs> เชิญหน่วยของหน่วยงานของรัฐ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องแทบจะทั้งหมดนะครับที่จะมามีส่วนร่วมแล้วก็จะมีการเชิญมาอีกเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านมากที่สุดเราจะได้สามารถผลิตพรบอากาศสะอาดที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดประโยชน์สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบกับหน่วยงานใด ค่ะเท่าที่เห็นก็คือทุกๆสัปดาห์จะมีหน่วยงานนะั้นหน่วยงานนี้เข้ามาให้ข้อมูลถูกต้องไหมคะใช่แล้วข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําไปทําอะไรต่อในในชั้นอนุไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นในห้องใหญ่แล้วก็เอาไปห้องอ,อ,อ,อนุก็คือเอาง่ายครับพี่จนรอย่างงี้สมมุติว่าวันเนี้ยเราอยู่ในเรื่องของอามาตราของฝุ่นพิษข้ามพรมแดนถูกไหมครับ,รบเราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วเราก็การสอบถามเนี่ยเราสอบถามเรื่องของหน้าง,งานจริงอยู่แล้วแล้วเราก็จะสอบถามด้วยว่าโอเคถ้าเป็นเราสามารถ บรรจุเรื่องนี้ไปในพรบอากาศสะอาดเนี่ยเช่นสมมติเช่นมาตราจุดๆเนื้อหาเป็นแบบนี้คุณคิดเห็นอย่างไรแล้วคุณสามารถปฏิบัติตามหรือว่ามีข้อเสนอเนี่ยอย่างไรบ้างจากในมุมมองของเองกชนมุมมองของรัฐอะไรเงี้ยครับผมเราก็จะได้อ่าได้ความคิดเห็นจากผู้ที่จะโดนบังคับใช้โดยกฎหมายพรบอากาศสะอาดมาให้ความเห็นด้วย พอเขามาให้ความเห็นเองเขาก็จะรู้สึกว่ากฎหมายนี้เขาร่วมสร้างม,มันก็อาจจะส่งผลให้ว่าวันหนึ่งถ้ามีพรบอ,กออกมาบังคับใช้เขาจะยินยอมทาตามได้ไง่ายขึ้นไหมคะถูกต้องครับผมเพราะว่ากฎหมายอ่ะคือกฎกฎ,กฎหมายการที่เราผลิตกฎหมายออกมาฉบับหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมครับสภาผู้แทนราษฎรสะสก็คือผู้แทนของประชาชนชาวไทยทุกคนคเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้กฎหมายฉบับนี้เป็น กฎหมายที่มาจากคนไทยจริงๆนอกจากจะมาจากสสที่มาจากประชาชนแล้วเนี่ย<ม>ยังจะมาจากประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆที่มามีส่วนร่วมในชั้นกรรมธิการด้วยก็คือเราต้องการให้เนื้อหาเน,นี่ยมันครอบคลุมมากที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์จากทุกๆุกภาคส่วนมากที่สุดครับค่ะในในส่วนของหมอกควัน้ามแดนเนี่ยคะ่ะเราจะเป็นจะต้องมีกฎหมายรู่วออกมาเป็นแบบมาตรฐานเป็นระเบียบอะไรอีกเยอะไหมคะหลังจากนี้ก็ต้องมีครับผมอย่างเช่นเรื่องของอ่ายกตัวอย่างเรื่องของหมวดคมนาคมเนาะคมนาคมแล้วก็ เราพอเราไปอ่านพรบรมันก็จะมีบอกว่าถ้าผ่านถ้าเกิดลดปล่อยควันเสียมากกว่าเกณฑ์นี้นี้นอันเนี้ยก็ต้องไปประกาศย่อยกฎหมายลูกต่อเพราะว่าถ้าเกิดเราบรรจุยกตัวอย่างเช่นเราบรรจุตัวเลขไว้เลยว่าเอางี้ว่าค่าถ้าลดปล่อยก๊าซมากกว่า100ยยูนิตอะไรเงี้ยครับ ถ้าเราจะมาแก้100ยูนิตตรงนี้นานาคตที่ให้มันน้อยลงไปอีกเนี่ยเราก็ทาไม่ได้เพราะเราต้องมาแก้พรบเสียเวลาอีกยาวนานมากอันนี้ก็ต้องเป็นกฎหมายลูกที่สามารถแก้ได้ทันทีโดยกระทรวงต่างๆที่รับผิดชอบอันนี้จะสะดวกกว่าแล้วก็พูดถึงเรื่องฝุ่นพิษข้ามพรมแดนมันก็จะมีเนื้อหาของพรกเก้าไกลที่จะให้คณะกรรมการออกระเบียบในการที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำจัดทํารายงานด้านผลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะครับท้งระบบซัพพลายเชนในตรงเนี้ยก็ต้องเป็นระเบียบที่ทางคณะกรรมการจะบอกว่าโอเคหนึ่งก่อน คุณต้องเป็นผู้ประกอบการขนาดไหนถึงจะจะัดทำรายงานเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ออกระเบียบอะไรเลยเนี่ยถ้าจัดทำกันทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันก็เหนื่อยเพราะว่า SME เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ ไม่ไม่ควรที่จะมีภาระในการรับผิดชอบในส่วนนี้แต่ว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยที่มันจะส่งผลกระทบจริงๆอันนี้เขายังไงเขาก็ต้องทําอยู่แล้วมไม่ว่าถ้าเกิดประเทศไทยไม่มีกฎหมายอนาคต e ู u, หรือว่าต่างชาติมีกฎหมายเขาจะทําการค้ากับประเทศนั้นๆเขาก็ต้องทํารายงานตรงนี้อยู่ดี<ม>เพราะฉะนั้นส่วนนี้จึงควรที่จะมีในพรบอากาศสะอาดและให้คณะกรรมการเนี่ยเป็นคนออกระเบียบหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ณเวลานั้นๆจะไจะเราจะได้ไม่ต้องมาแก้พรบรในเนื้อหาส่วนย่อยตรงนี้ ถามหนึ่งว่าเรามีกฎหมายแต่เขาไม่มีมันจะทําให้การร่วมมือกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แบบจริงไหมคะอย่างบางอย่างเนี่ยบ้านเราบับางคับได้ในผู้ประกอบการบ้านเราแต่ทั้งนั้นถ้าเขาไม่รับเนี่ยจะยากไหมคะในการแบบจัดการ ในส่วนนี้ผมมองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าผู้ประกอบการของเราไปประกอบกิจการที่ต่างประเทศเยอะมาก <คะ S 2> เพราะฉะนั้นกฎหมายก็ต้องครอบคลุมผู้ประกอบการไทยที่เป็นสัญชาติไทยแต่ว่าไปประกอบการที่ต่างประเทศให้ชัดเจนด้วยอันนี้การระบุกฎหมายในส่วนนี้ของทั้งร่างคอรมอเองร่างของภาคประชาชนเองแล้วก็ร่างของภาคเก้าไกลค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากพอนะครับผมในส่วนนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยต่อให้ท่านไปทำทำกิจการที่ต่างประเทศตรงนี้เราสามารถบังคับใช้กฎหมายตรงนี้ได้ครับผม ตอนนี้ในหมวดของอหมอกควันข้ามแดนเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าอยู่ในพาร์ทที่แบบประมาณมาตรา50กว่ากว่าแล้วเรียกได้ว่าครึ่งทางของพอรบบอากาศสะอาดหรือยังคะอืมโอเคตอนนี้ถ้าเกิดยกเป็นไทม์ไลน์เลยแล้วกันผมไม่อยากจะใช้คําว่าครึ่งทางหรือว่าใช้คําว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาเนื้อหาในแต่ละแหล่งกําเนิด เช่นคมานาคมก็มีผู้รับผิดชอบที่จะไปดูเนื้อหาในส่วนนี้ว่าควรปรับแก้ทางใดฝุ่นพิษข้ามพรมแดนก็มีผมและก็พรรคเก้าไกลที่ไปดูเนื้อหาว่าควรจะปรับแก้ทางทางใดอย่างนี้ครับเรื่องของอภาคเมืองประชาภาคประชาชนก็ศึกษาแล้วก็ดูว่าเราควรที่จะเพิ่มในส่วนไหนที่จะแก้ปัญหา PM 2อหรือมลพิษอากาศในภาคเมืองต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดกฎหมายนีย้จะแล้วเสร็จเนี่ยผมเชื่อว่าจะได้เข้าสภาในวาระที่2และก็วาระที่3เนี่ยช่วงประมาณเปิด ประชุมสภาสมัยหน้าก็คือกรกฎาคมค,ครับแล้วก็เมื่อกฎหมายจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือวันละแรกเข้าสภาเนาะ,ะเข้าสภาโหวตรับหลักการเสร็จปุ๊บมาชั้นกรรมธิการกรรมธิการเสร็จส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรในวันที่2และ3โหวตผ่านเสร็จปุ๊บก็จะไปถูงชั้นสอวอ<ม>ชั้นสอวอก็จะมาศึกษาตั้งกรรมธิการมาศึกษาเช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อผ่านชั้นสอวอก็จะไปที่สารธรรมนูญ <C> e <an> แล้วสารมนุนก็จะดูเนื้อหาว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าถ้าไม่ขัดก็ส่งให้กับพระมหากษัตริย์ลงนามก็คือเราก็จะได้กฎหมายพรบกริย์ออกมาซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ครับผมเ <C> e <an> พื่อที่จะบังคับใช้ได้ทันภายในปีหน้า <C> e <an> <C> e <an> ใน,ในคณะกรรมธิการของสวจะใช้เวลานานเท่าเราไหมคะ,อะของของสวเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโหวตไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยถูกไหมครับแต่ของสวเนี่ยเขามีหน้าที่แค่พิจารณาและเสนอแนะให สามารถตีกลับมาให้สอสอแก้ไขได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ปัดตกได้ซึ่งในระยะเวลาตรงนี้ผมเชื่อว่าของสอวนะ่าะใช้เวลาประมาณ60วันเมื่อส่งไปถึงสวแล้วกรรมธิการของสอวเองนะ่าใช้เวลาประมาณ60วันเพื่อที่จะเห็นชอบแล้วส่งไปที่สารรัฐมนุนครับค่ะก็เรียกได้ว่าประชาชนน่าจะทันใช้ได้ในฤดูฝนหน้าค่ะ ส่งท้ายค่ะอยากจะให้ความหวังกับประชาชนนิดนึงว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วพรบอากาศสะอาดน,นี้ถูกนํามาประกาศและบังคับใช้ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเลยเนี่ยคืออะไรบ้างคะแน่นอนครับผมอย่างแรกต้องอาจจะอาจจะขัดความคิดนิดนึงก็คือการที่เราจะแก้ปัญหา PM2.5 มันต้องมองทั้งระบบเป็นโครงสร้างนะครับผมจะอภิปรายชัดเจนในการแบ่งปัญหานียเป็นเหมือนการสร้างตึก5ชั้นโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นฐานรากฐานรากก็คือเรื่องของข้อกฎหมายถูกไหมครับ,รบกฎหมายฉบับเดียวเนี่ยมัน มันยังไม่พอที่จะช่วยปัญหานี้ได้ครบทุกมิติเพราะว่าแต่ว่าอากาศกฎหมายพรบการสะอาดเนี่ยคือนับเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นกฎหมายหลักที่จะช่วยปัญหานี้แล้วเราก็ต้องมีกฎหมายอื่นมาเสริมไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอ่าพราบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับแล้วก็พรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะไปชัดในเรื่องของไฟป่าถูกไหมครับเพื่อที่แล้วก็เมื่อมีกฎหมายทุกอย่างที่มันชัดเจนแล้วเนี่ยทีนี้แหละมันก็ต้องเป็นส่วนของฝ่ายบริหารที่ต้องไปจัดทําในแต่ละส่วน โดยผมยกตัวอย่างตึก5ชั้นเนี่ยชั้นแรกก็คือด้านสารสาสุขน,นะครับ,รบอันนี้เพื่อเรามีกฎหมายพรบการสะอาดมาแล้วสารสาสุขก็ต้องทําในด้านใดตามพรบอันนี้ก็จะซ่องสอดคล้องกันอันนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายบริหารและว่าจาัดสรรงบประมาณยังไงแล้วก็เรื่องของไฟป่าที่เราปัญหาเราเจอปัจจุบันก็คือกรมอุทยานเนี่ยโอเคอยู่ในการรับผิดชอบของอเป็นส่วนของป่านุรักษ์ก็คือกระทรวงทรัพย์ดูแลอยู่แล้วแต่ว่า เรื่องของป่าสงวนในของกรมป่าไม้เนี่ยถูกถ่ายโอนภารกิจไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วแต่งบประมาณเนี่ยกับไม่ได้ตามไปด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ที่ของรัฐที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอให้กับคนที่มีภารกิจในการจัดการต้นต่อของปัญหาได้จัดการอย่างเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของเกษตรที่เราก็ต้องสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยว่าเราห้ามเขาเผาแล้วเนี่ยแต่ว่าเราจะมีเม็ดเงินตรงไหนไปช่วยเขาเพื่อให้เขาไม่เผาแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆในเรื่องของการแจ้งเตือนอันนี้สําคัญมากนั่นคือการ สร้างความตระหนักให้กับประชาชนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนเจอปัญหาที่ว่าเขาจำยอมกับสภาิวะนีละเขารู้สึกว่านี่คือนิวโน่ที่เขาต้องเจอไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญเรื่องของเซิร์วอรแคสหรือว่า SMS a อ e r t อันนี้เป็นส,ส,สิ่งพื้นฐานที่เราควรจะมีนะครับแล้วก็การสุดท้ายก็คือเราก็ต้องวางโครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์ทั้งหมดจากพรบรที่เรากำลังตั้งต้นก็นคือพรบรสะอาดสะอาดก็คือเราจะไม่ได้มองแค่ช่วงที่มีปัญหา แต่ว่าเราต้องมองตลอดปี p m 2.5ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงต้นปีอย่างเดียวเราจะมองอย่างนั้นไม่ได้เราต้องมองว่าเมื่อปัญหานี้มันแล้วเสร็จไปแล้วเดือนพฤษภาคมมาเริ่มคลี่คลายถูกไหมครับเราก็ต้องมาถอดบทเรียนกันแล้วว่าปีที่ผ่านมาปัญหามันคืออะไรไม่ต้องมองแค่ตัวเลขอย่างเดียวไม่ต้องมองจาจุดฮอสตสปอตอย่างเดียวแต่เราต้องมองว่าก่อนเกิดปัญหาเราขาดแคลนเราบกพร่องตรงไหน,นแล้วปีหน้าจะแก้อย่างไงแล้วระหว่างปฏิบัติการเนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างที่เจ้าหน้าที่ ขาดหรืออะไรไปแล้วเราช่วยไปก็จริงแต่เราช่วยไปช้าไปหรือเปล่าเราต้องปีหน้าเราต้องช่วยเร็วกว่านี้ไหมอะไรอย่างนี้ครับตรงนี้ต้องมาถอดบทเรียนกันให้ชัดเพื่อที่จะได้วางแผนตลอดปีว่าถ้าเดือนธันวามาถึงเดือนมก,กรามาถึงเดือนกุมภามาถึงหน้าง,งานปฏิบัติการต้องมีอย่างไร1 2 3 4เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยืนครับค่ะทีนี้ในส่วนของคนตัวเล็กตัวน้อยเราระหว่างรอนิติบัญญัติทํางานอยู่คนประชาชนทั่วไปจะทําอะไรได้บ้างคะเพื่อจะช่วยโอเคก็อา่า อันนี้ยังยังไม่เป็นออฟฟิเชียลนะครับแต่ผมเชื่อว,ว่าเดี๋ยวเมื่อล่างพรบอากาศสะอาดของเราเนี่ยแล้วเสร็จจากทางกรรมธิการเนี่ยผมว่ามันก็จะมีการเผยแพร่ออกไปอีกช่องทางหนึ่งเช่นกันแล้วก็พรบแล้วก็ทางประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นอนอกมาได้เพราะว่าเราต้องการความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจริงๆครับเพื่อที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้มันคลอดออกมาแล้วมันใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราไม่ต้องการที่จะทํากฎหมายออกมาอันนึงแล้วแบบ ประชาชนไม่รับรู้เลยไม่มีภาคส่วนไหนรับรู้เลยแล้วก็คลอดออกมาแล้วสุดท้ายมันใช้ไม่ได้จริงต้องกลับมาแก้ในสภาอีกเสียเวลาเป็นปีอีกเราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการกฎหมายที่มันเอฟเฟกติฟมากที่สุดแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดก็หวังว่าทุกท่านจะมาแสดงความคิดเห็นกับร่างนี้เมื่อเราผ่านจากชั้นกรรมธิการต่อไปครับและนอกจากที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อเรามีร่างออกมาแล้วเนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยพระประชาชน หรือว่าภาคส่วนใดที่สนใจนะครับสามารถทําหนังสือส่งมาที่กรรมธิการได้เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างปัจจุบันที่มีอยู่แล้วก็คือร่างคอรมอรลร่างพักเก้าไกลร่างของประชาชนที่อัปโหลดหาดาวน์โหลดได้ง่ายๆอยู่แล้วจากอินเทอร์เนต็ตนะครับผมแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเพราะทางกรรมธิการของเราก็จะน้อมรับทุกความคิดเห็นแล้วก็นำมาปรับแก้ตามความคิดเห็นของท่านเช่นกันครับ ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณคุณพัทรพัพ์ปงมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติสละเวลามาพูดคุยข้อมูลเรื่องนี้กับเราค่ะขอบคุณมากเช่นกันค,ครับสวัสดีค,ค่ะซึ่งทางดีแอคทีฟเรานะคะก็ได้รวบรวม ในตัวของร่างทั้ง7ร่างเนี้ยออกมาเป็นเปรียบเทียบ7ร่างนะคะผ่านแพลตฟอร์ม Policy Watch นะคะสามารถไปเซิร์ชดูกันได้เลยค่ะได้ทำการเปรียบเทียบแต่ละด้านแต่ละหมวดเอาไว้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ The Active Podcast สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้พุ่งกี้ออนอุษาพรมออสลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ you are listening to the active podcast